Hello， 大家好，欢迎大家收看《开心学汉语》。กลับมาพบกันอีกครั้งกับจีนเพลิดเพลินนะคะเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้ก็จะมาสอนประโยคง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับเวลานะคะจะเป็นการนัดหมายการขอตัวนะคะอันแรกเลยก็คือเวลาที่เรามาสายนะคะเราจะพูดกับเขายังไงก็คือเราก็ต้องบอกว่าขอโทษนะคะที่แบบเรามาช้าใช่ไหมคะภาษาจีนก็พูดว่าตุ้ยปุชิหัวแล้ววันละตุ้ยปุชิหัวแล้ววันละนี่ค่ะตัวอักษรจีนตุ้ยปุชิตุ้ยปุชิก็มีความหมายถึงขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะหัวแล้ววันละหัวแล้ววันละคำว่าหัวก็หมายถึงฉันหรือผมนะคะหลายหลายก็คือมาหวานหวานเสียงที่สามนะคะก็เป็นการบอกว่าช้าหมายถึงเวลาที่ช้านะคะหรือเลทนั่นเองละละก็วางไว้ท้ายประโยคนะคะก็คือแล้วนะหัวหลายหวานเหรอหัวหลายหวานเหรอก็คือฉันมาสายนะคะหรือว่ามาช้ากว่าเวลาที่กำหนดเอาไว้นะคะนอกจากนี้จะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะก็คือ对不起我迟到了对不起我迟到了ก็我迟到了我หมายถึงถูกต้องฉันค่ะหรือผมเนาะ迟到迟到คำว่า迟ก็คือสายนะคะส่วนเต้าแปลว่าอะไรเต้าก็แปลว่าถึงเพราะฉะนั้นมาถึงสายนะคะก็คือสายนั่นแหละเนาะแล้วก็เลยไปท้ายประโยคแล้วเนาะ我迟到了ก็คือฉันมาสายนะคะเพราะเวลาที่เรามาสายเนี่ยเราก็พูดได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือ对不起我来晚了แบบที่สองนะคะ对不起我迟到了ละคราวนี้นะคะถ้าเราจะบอกเขาว่าแบบวันนี้รถติดเป็นพิเศษนะคะเราจึงมาสายนะคะเราก็พูดกับเขาว่า今天特别堵车今天特别堵车นะคะหรืออีกแบบนึงคือ今天特别塞车今天特别塞车มาดูความหมายค่ะจินเทียนหมายถึงวันนี้นะคะเทอเปียเทอเปียคำว่าเทอเปียนะคะเป็นคำบอกระดับคำหนึ่งก็แปลว่าเป็นพิเศษนะคะเป็นพิเศษตู่เชอตู่เชอคำว่าตู่นะคะก็เป็นคำที่บอกว่ามันตันนะคะว่าจะท่อตันอะไรตันเนี่ยก็ใช้คำว่าตู่แล้วเชอแปลว่ารถใช่ไหมคะรถเนี่ยมันตันไปหมดเลยก็คืออะไรรถติดนี้เองนะคะมันตู่เชอจะหมายถึงรถติดค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีคำที่มีความหมายว่ารถติดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าไซเชอไซเชอคำว่าไซแปลว่าอะไรคะคำว่าไซก็เหมือนกับมันถูกใส่เข้าไปมันอัดจนแน่นนะเนาะมันก็เลยตันเนาะความหมายก็คือใกล้เคียงกับคำว่าตู่เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นไซเชอร์ก็คือมีรถเนี่ยอัดกันจนแน่นเลยนะคะมันก็ติดนั่นเองนั้นคำว่ารถติดในภาษาจีนก็มีสองคำคือตู่เชอร์ตู่เชอร์และไซเชอร์ไซเชอร์今天特别堵车今天特别塞车ก็มีความหมายว่าวันนี้รถติดเป็นพิเศษนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้คำว่าเธอเปียที่แปลว่าเป็นพิเศษจะใช้คำว่ามากรถติดมากแล้วก็ตัดเธอเปียทิ้งเปลี่ยนเป็นคำว่าเหินเหินสิ่งที่สามนะคะมีความหมายแปลว่ามากเพราะฉะนั้นถ้ารถติดมากก็จะใช้คำว่าเหินตู่เชอหรือเหินไซเชอประโยคต่อมานะคะแบบเราจะกำชับว่าเราจะต้องมารวมตัวกันให้ตรงเวลานะคะแบบเจอกันหลายๆคนเนาะแบบพลาดไม่ได้เราต้องให้ตรงเวลาเราจะพูดว่าอะไรเอ่ยเราก็บอกเขาว่า明天准时集合明天准时集合คำว่า明天นะคะก็คือเป็นคำบอกเวลาบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้จะเป็น今天วันนี้下午ก็คือตอนบ่ายนี้ก็แล้วแต่นะคะ准时准时แปลว่าตรงเวลาคำว่า准ก็คือตรงเป๊ะหรือมาตรฐานนะคะ时ก็คือเวลาเมื่อรวมกัน准时ก็เป็นคำศัพท์ที่บอกว่าตรงเวลานะคะตรงแบบนัดหมาย集合集合นะคะ
จีเหอคือการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันรวมพลกันนะคะเมื่อรวมกันทั้งประโยคนะคะ今天准时集合今天准时集合ก็วันพรุ่งนี้เราเป็นยังไงคะพรุ่งนี้มารวมตัวกันให้ตรงเวลาพรุ่งนี้รวมตัวกันให้ตรงเวลาค่ะและประโยคสุดท้ายนะคะของคลิปนี้ก็คือเวลาที่เราจะแบบขอตัวก่อนเนาะเพราะว่าเรามีธุระอยู่เนาะคำนี้เราจะเดินแบบเราจะเดินออกไปเฉยๆเลยเนี่ยมันก็ดูไม่ดีเราก็ต้องพูดก่อนเลยว่า我还有事先失陪了我还有事先失陪了我นะคะก็หมายถึงฉันนะคะ还แปลว่ายังคงนะคะยัง有事คำว่า有หมายถึงมีนะคะและ事ก็มาจากคำว่า事情นะคะที่แปลว่าธุระเมื่อ有事ก็คือมีธุระ先失陪了先แปลว่าก่อนนะคะหมายถึงว่าจะทำอะไรก่อนอะไรก่อนเอ่ย失陪คำว่า失นะคะเหมือนแปลว่าสูญเสียใช่ไหมเผยก็คืออยู่เป็นเพื่อนนั้นชื่อเผยก็คือเป็นสำนวนนะคะแบบมีมารยาทก็คือแบบว่าขอตัวนะคะชื่อเผยก็คือขอตัวเหละก็คือแล้วเมื่อรวมกันเซียนชื่อเผยเหละเซียนชื่อเผยเหละก็ขอตัวก่อนค่ะขอตัวก่อนครับเรามารวมกันทั้งประโยคนะคะ我还有事先失陪了我还有事先失陪了ก็คือฉันมีธุระต้องขอตัวก่อนนะคะเราก็ได้เรียนไปถึง4ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการนัดหมายแล้วก็เวลานะคะประโยคที่1เรามาทบทวนกันคืออะไรคะ对不起我迟到了对不起我来晚了ก็มีความหมายว่าขอโทษนะคะที่ฉันมาช้าหรือว่าฉันมาสายนะคะแล้วคราวนี้ประโยคที่2ก็คืออะไรเอ่ยบอกเหตุผลใช่มั้ยส่วนใหญ่เมืองไทยก็วันนี้รถติดเป็นพิเศษเลยก็คือ今天特别堵车今天特别塞车โอเคประโยคที่3คืออะไรคะก็กำชับว่าพรุ่งนี้เราจะต้องมารวมตัวกันให้ตรงเวลานะภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ย明天准时集合明天准时集合และประโยคสุดท้ายนะคะเวลาที่เราจะขอกลับก่อนเวลานะคะเราก็ต้องบอกเขาว่าฉันมีธุระอีกก็ขอตัวก่อนนะคะก็คืออะไรเอ่ยเร็วนึกเร็วก็คือ我还有事先失陪了我还有事先失陪了งานป๊อปปี้หยางก็ต้องขอ先失陪了นะคะแล้วกลับมาติดตามชมคลิปต่อๆไปของป๊อปปี้หยางได้นะคะอ๋ออย่าลืมนะคะยังไงก็คลิกติดตามหรือคลิก Subscribe ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะจะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะโอเค今天就这样了โอเคบ๊ายบาย再见